ใช่ค่ะพี่จ๋าชอบพี่อ่ะหรอชอบมานานหรือยังชอบนานแล้วตั้งแต่ตอนไหนโอ้ยหลอกเขาชัดๆเลย แล้วพี่รู้หรือเปล่าทำไมถึงไม่บอกพี่ล่ะจ่างกำลังคิดว่าตรงนั้นน่ะหมอเอาลงยากอ่ะถ้าเราไปช่วยถ้าจ่างไปช่วยเอาขนลงมาดีไหมจ่างบอกเขาเรียกเคสกันยังเรียกแล้วแล้วค่ะแล้วแต่ว่าเราบอกหมอได้ว่าเอาลงมาหรือยังหรือพี่ไปเอารถไงดีวะรถกระบะพี่หรอมันขึ้นเขาไม่ได้ไม่ได้ใช่เฮ้ยหอมเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะหอมมาละฝากน้องพี่หน่อยดิได้พี่พี่จะเอารถมาหรอเปล่าพี่แค่จะขับตามไปเฉยอะ อยากจะให้ไปด้วยกันเฉยเพราะว่าตอนท่าขับมันตลกดีอะเวลาอุ้มลองดูเดี๋ยวบ้านจะรู้โอ้น่าเขียนมากเลยอะ อย่างกับคนหลังแบบหลังงอแบบขดอะคนแก่แล้วอะ น้องไม่รู้ว่าหมอเอาฮอมากี่ทำเนี่ยมีรถหมอมาด้วยอ่ะพี่พี่เนียกดเรียกหมอได้ไหมหรือยังไงดีวะพี่ตั๊ดไม่รู้เลยอ่ะแต่พี่ไปเบิกรถได้นะอ๋อเออหรือว่าเราไปรถแล้วเราก็ไปโรงพยาบาลเลยดีไหมเออป่ะโอเคจางบอกพี่ๆก่อนพี่ลำฮัลโหลครับป้าจางพี่ลำเดี๋ยวถ้าหมอมาเอาศพไปแล้วทีเนี้ยจ่างจะให้พี่มาตรงไหนดีวะพี่ตั๊ดจะมารับหรือว่าให้เขาไปนอนนะไปนะพี่ตั๊ดจะให้จะเอารถมานี่ปะเดี๋ยวผมคุยโทรศัพท์แป๊บนึงครับถนนใกล้ๆใช่ไหมจ่างได้หมดเลยนะอย่างงั้นเดี๋ยวพี่รอกันที่นี่นะแล้วเดี๋ยวมารับเอารถพี่ตั๊ดมาโอเคโอเคไหมขึ้นรถหมอแล้วเนี่ยรอนี่แหละขึ้นรถหมอเดี๋ยวพี่เอารถมานี่แป๊บนึงนะพี่ตั๊ดโอเคโอเคได้ค่ะพี่เอาตรงนี้ก็ได้คือเดี๋ยวนะคือพี่ขึ้นกับรถหมอไปหมดแล้วหรอพี่ขึ้นกับสลิปขอรับสลิปไหมไม่แล้วคนอื่นนะไม่รู้ว่าไม่เห็นอ่ะอ้าวเดี๋ยวนะมีใครที่รอดอีกนะพี่วิกเตอร์ป่ะใช่ๆกับใครอีกอ่ะอะไรนะครับคุณหมอโอเคพี่แค่นี้นะมีกี่คนที่ตกเหรอครับพี่มีเบอร์พี่วิกเตอร์ไหมอ่ะมีคือตอนนี้พี่หลับไปกับพี่ซาลิฟ2คนเลยไม่รู้ที่เหลือยังไงโอเควิกเตอร์เป็นไงบ้างฮัลโหลไม่ได้ทิ้งค่ะไม่ได้ทิ้งเพราะว่ากดเคสเรียกหมอแล้วบาร์ให้มาดูเฉยว่าข้างล่างเขามายังไงพี่โจนกับเอด้าอยู่กับวิกเตอร์โอเคได้ครับโอเคครับไปโรงพยาบาลนะโอเคเท่ากับเหลือขาดใครอ่ะไม่เราพี่ด้าด้าอยู่กับวิกเตอร์ด้าพี่โจนอยู่กับวิกเตอร์อ๋อคือไปแล้วใช่ไหมพี่ใช่กำลังไปโรงพยาบาลอย่างนั้นเราไปนู่นกันโอเคโอ้ตกใจ
อุ้ยเสียงอันนี้ตลกจังเข้าใจว่าเรียกเคสไหมคะเขาห้ามเคลื่อนย้ายศพนะคะอันนี้เราต้องตามกฎหน่อยนะพี่โอ้โหรถบานเลยตรงนี้ป้าจ่างได้รถมาไหมไม่อะป้าจ่างลองดูรถพี่โจล็อกป่ะอย่างน้อยก็ได้อีกสักคันไม่พันห้าโอเคดีอะดีเจอกันที่โรงพยาบาลพี่โอเคครับบาพันเก่งไม่ชินกับรถวอตเดอร์โหได้เรียกเคสละมั้งตายแล้วนี่เรียกหมอไปแล้วโอเคค่ะเอ็กซ์ตรีมตัวอะไรพี่ตาพี่แวบๆอ่ะจังหวะต้นไม้น่าจะถ้าเกิดพี่ไม่หลบนะลูกนกรังนั้นน่าจะไปหมดเลยว้าวพี่เห็นลูกนกอย่างนั้นเหรอใช่รถมันไหลเร็วมากถ้าเกิดพี่ไต่กิ่งไม้ต้นนั้นก็คือลูกนกตัวนั้นต้องร่วงตายแน่นอนพี่ก็เลยเลือกที่ว่าปล่อยจักรยานแล้วพี่ก็พัดตกลงมาลูกน้องก็เลยรอดพี่ก็ไม่เป็นไรมากกระดูกหักนิดหน่อยทำไมพี่เป็นคนดีแบบนี้อ่ะถามไม่เคยเจอใครที่ใจดีเท่าพี่มาก่อนเลยแต่วันหลังไม่เอาแบบนี้นะทำไมอ่ะหินลูกนกเหรอพี่จะไปลูกนกตัวนั้นมาทอดกินเลยเฮ้ยพี่ต้องเป็นคนไม่ดีแล้วนะใช่เหรอพี่ก็ได้แต่คิดนะจะไม่รู้ถึงหรือเปล่าอะไรวันนี้ค่ะวันหลังไม่เอาแบบนี้แล้วนะไม่เคยได้ยินหรอเขาบอกว่าเวลาเราขับรถเวลาเราอะไรแบบนี้จะหมาจะแมวคือถ้าเราพัดก็คือพังก็ชีวิตเลยนะชีวิต3-4ชีวิตเลยนะ
แล้วถ้าพี่ไม่มีชีวิตแล้วจางจะอยู่ยังไงพี่แค่บาดเจ็บพี่ไม่ได้เป็นอะไรแล้วถ้าครั้งหน้ามันเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงจางพี่คือเทพเทพอะไรไม่ใช่ใช่คือเทพนะเทพก็แค่ชื่อที่แต่งตั้งขึ้นมาสุดท้ายพี่จะเป็นคนมีเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดหายไม่ตาล่ะว้าวมันหายไปแต่ว่าเงียบอีกก็ดีเหมือนกันดาวบนฟ้าสวยจังเห็นแต่พื้นเห็นดาวลูกไก่ด้วยดาวจระเข้เหรอดาวพระศุกร์มีดาวพระจันทร์ไหมดาวพระจันทร์ก็อยู่ตรงนี้ไงใช่เหรอใช่ดาวพระจันทร์เป็นยังไงดาวพระจันทร์ก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็สว่างสวยเหรอใช่ค่ะส่วนพี่ก็เป็นดาวไม่ดีพี่เป็นพระจันทร์ดีกว่าทำไมอ่ะเวลาเรามองขึ้นฟ้าเห็นพระจันทร์ก็มักจะเห็นดาวก็คือจะอยู่คู่กันว่าไงใช่แล้วว้าวฮ่าสรุปสรุปว่าชอบพี่เหรอโอ้โทรศัพท์มาฮัลโหลพี่ต๊อดฮัลโหลพี่โหลได้ยินไหมพี่คือร่างพี่เนียโหลนน่ะแล้วพี่เนียเรียกหมอแล้วอ๋อ โอเคโอเคพี่อยู่โรงพยาบาลกับพี่โจนเนี่ยเพื่อนจังรอโมเนาะรออะไรนะรอโมแป๊บนึงโอเคได้สบายมากค่ะอะไรวะเนี่ยว่าปวดแก้วเมื่อกี้พี่ถามอะไรนะถามว่าหนูชอบพี่เหรอฮะทำไมพูดไม่ได้วะโอ๊ยมันพูดไม่ได้วะอ๋อยังพี่สลบน่ะพอพี่ฟื้นพี่ก็จำไม่ได้อีกทีใช่ค่ะพี่จ๋าชอบพี่อ่ะหรอชอบมานานหรือยังชอบนานแล้วตั้งแต่ตอนไหนไม่หลอกเขาจะฉันเลยแล้วพี่รู้หรือป่ะทำไมถึงไม่บอกพี่ล่ะถ้าชอบตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีมันก็ชอบขึ้นมาแล้วทำไมไม่รู้ตัวพี่น่าจะรู้หรือเปล่า
ตอนนี้พี่รู้แต่ถ้าเกิดพี่ฟื้นที่โรงพยาบาลพี่ก็จำไม่ได้ดีแล้วถ้าพี่ฟื้นมาก็ไม่อยากให้จำได้หรอกทำไมอ่ะอยากให้อยู่ไปแบบนี้เพราะอะไรอ่ะให้รู้สึกถึงกันและกันก็พอแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วนะถ้าวันหนึ่งมีเคสแบบนี้จ๋าจะมาถามพี่นะครับเกิดอะไรขึ้นฝากด้วยค่ะหมอตกเข่าค่ะตี้หรือเพิ่งไปเมื่อกี้เองนะพี่ใจทำไมใจเต้นแรงวะไหวไม่ถูกเลยปกติแกจะแกล้งต่อหน้าคนอื่นอันนี้แกอยู่อันนี้อยู่สองคนมันก็เลยอะไรวะเนี่ยอะไรวะครับเนี่ยโอ้ยป้าบอยชวัดเลยเอาไว้ว่าทุกคนเก็บไว้เนาะเก็บไว้เดี๋ยวเขาก็จำไม่ได้แล้วเขาตื่นมาเขาก็จำอะไรไม่ได้สักอย่างแล้วเนี่ยแหละหมอครับครับผมเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวขอแท็กก่อนครับยังไงค่ะรักษาสุขภาพได้นะคะครับค่ะเกิดอะไรขึ้นกับพี่เนี่ยจ้าอ๋อพี่ตกเขาอ่ะอ๋อแล้วพี่ตาค่ะไปไหนกันหมดแล้วอยู่หน้าโรงพยาบาลเห็นบอกว่าจะไปนอนแล้วไม่รู้จะไปหรือเปล่าใช่ค่ะพี่รู้เปล่าว่าพี่ตกเขาเพราะพี่ช่วยลูกนกอะใช่เหรอใช่พี่บอกว่าคือพี่เจอรังนกอยู่ตรงต้นไม้แล้วพี่ปาดแบบเพื่อไม่ให้ลูกนกพวกนั้นตายอะตามใจครับถ้าจางเจอพี่ทำแบบนี้จางตีก้นพี่จริงนะทำไมอ่ะไม่รักษาชีวิตตัวเองเลยอ่ะเป็นไรไหมอ่ะบาดเจ็บตรงไหนมากหรือเปล่าไม่ชัวร์แหละโอเครู้สึกเพลียๆไงก็ไม่รู้ตาจะปิดแล้วเดี๋ยวไปนอนด้วยกันเอ้ยไม่ใช่นอนพร้อมกันนอนพร้อมกันถ้าเพ่งหมอคะลุกเลยค่ะค่ะลอยค่ะค่ะตอนนี้คนไข้เป็นอะไรมาเอ่ยคุณสีเขาบาดเจ็บไหมอ่ะไม่เขาไปตายให้เขาไปในบ้านกลับมามาแล้วได้หนีแล้วได้หนีแล้วยังไม่เปลี่ยนหน้าเลยปืนแล้วเรียบร้อยตุยตึงตึงตึงเป็นไงตัวเนี้ยผมรู้แล้วเว้ยมาจากแล้วผมฟังบอกว่าผมอ่ะหักหลบต้นไม้นั้นอ่ะเพราะว่าต้นไม้นั้นอ่ะมีลูกนกอยู่โอ้โหจักรยานเห็นแวบนึงเลยเหรอนกน้อยอุไรพรมันเป็นเสี้ยวนึงอ่ะนกต้องลูกนก 4-5 ตัวเลย
มิน่าล่ะแลก1ชีวิตกับ4-5ชีวิตหมอบอกว่าผ่าเอานกออกจากท้องกูได้3ตัวโอ้แดกจริงทำไมมันอยู่ในท้องกูวะแต่เมื่อกี้รู้สึกปวดใช่ไหมคะใช่มันจิ๊บอยู่ในท้องหมอเดี๋ยวนะมันจริงๆนะจริงๆผมว่าผมเริ่มไม่ไหวแล้วไม่ไหวเหรอเราต้องแยกกันแล้วล่ะไม่ใช่พี่ไม่ไหวจีเนลเนี่ยใช่น้องเขากำลังเต้นเถิดตึง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 